To
ทรผู้และบัตรภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2565ดิฉันในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และบัตรภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2565ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการยกผลสัมฤทธิ์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและกวีเอกของโลกเพื่อสืบสานมรดกทางปัญญาทางภาษาของสุนทรภู่เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทยและเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมในวันนี้สำเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริหารโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานการเงินและพัสดุโรงเรียนที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้ทันตามกำหนดเวลาฝ่ายแสงสีเสียงคณะครูนิสิตและนักศึกษาที่ประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดิฉันได้ขอขอบคุณบุคคลที่กล่าวนามมาแล้วเป็นอย่างสูงวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2565ขอเรียนเชิญค่ะ26มิถุนายนมาบรรจบขอน้อมน้อมครูกรอักษรศรีกราบบูชาสุนทรภู่ครูกรีสกุลนาฬิเลี้ยงหลังมืดลึกประคุณท่านรองผู้ในการผู้ช่วยผู้ในการท่านหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยและคณะผู้จัดงานที่เคารพและเรียนที่รักทุกคนผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่สำคัญของชาวไทยนั่นคือวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2565ของโรงเรียนสกุลนาฬิวันนี้จากการกล่าวรายงานของท่านประธานกรรมการจัดงานทำให้ทราบความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เห็นความสำคัญของภาษาไทยและเชื่อชูเกียรติท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทยและกวีเอกของโลกเพื่อได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยต่อไปขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการสักนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2565ณบัดนี้ขอบคุณครับ